ความรู้เรื่องค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับไปใช้ในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นะครับเรามาดูนะครับในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นี้นะครับก็เราก็ตั้งมาว่าชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีลวดหนามนะครับอยู่80เมตรหากต้องการใช้ล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยม3แปลงดังรูปนะครับถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดที่ชาวนาจะสามารถล้อมได้เนี่ยจะเป็นเท่าใดนะครับถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัดนะครับเรามีข้อจำกัดอยู่ว่าเรามีลวดหนามอยู่80เมตรนะครับแต่เราต้องล้อมรั้วลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุดเราจะทำยังไงนะครับเรามาดูข้อจำกัดก่อนนะครับถ้าเราต้องล้อมรั้วเนี่ยเราต้องล้อมความกว้างนะครับเราให้ความกว้างเป็น x เมตรนะครับส่วนความยาวด้านนี้ให้เป็นอะไรครับy เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในข้อจำกัดของเราก็คือลวดนะครับลวดหนามเนี่ยนะครับลวดหนามเนี่ยยาวเท่ากับนะครับ80เมตรเราจะเห็นได้ว่า80เมตรตัวเนี้ยเราต้องใช้ทำอะไรบ้างครับเราต้องใช้ล้อมด้านกว้างนะครับว่างอยู่ทั้งหมดนะครับ4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ 4x นะครับแล้วก็ y อีกเท่าไหร่ครับ2y เพราะฉะนั้นข้อจำกัดของเราอยู่ที่ว่านะครับ 4x บวก 2y ต้องเท่ากับ80นะครับแล้วเราบอกว่าเราถูกถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดถ้าเราพิจารณาพื้นที่เนี่ยนะครับเราให้พื้นที่เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับ f เพราะฉะนั้น f ของเราเนี่ยนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วนะครับก็เกิดจากกว้างคูณยาวก็ x คูณ y ถ้าเราจะสร้างฟังก์ชันตัวนี้ในรูปของ fx นะครับ fx ก็จะได้ x คูณ y y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหนครับ y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหนเราจะเห็นได้ว่านี่ครับx นะครับ y ในรูปของ x ถ้าเราเปลี่ยนนะครับมาทำตรงนี้ก็ได้นะครับ80ก็ย่อมเกิดจาก 4x บวก 2yเพราะฉะนั้น 2y ก็ย่อมเท่ากับ80ลบ 4x อยากได้ y เดียวนำ2หารตลอดนะครับได้ y เท่ากับ40นะครับลบ 2x นะครับ40ลบ 2x ก็นำมาแทนค่าตรงนี้นะครับ y เท่ากับ40ลบอะไรครับ 2x ฟังก์ชันของเราก็จะเป็น40นะครับ x ลบ 2x กำลังอะไรครับลบ 2x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราจะพิจารณาค่าสูงสุดต่ำสุดเราก็ย้อนกลับไปเรื่องความรู้เดิมนะครับเราก็ต้องหา f อะไรก่อนครับ f พาร์ม x ก่อนนะครับ f พาร์ม x ของเราก็คือ40นะครับลบ 4x นะครับขณะที่ f พาร์ม x เนี่ยเท่ากับ0นั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าวิกฤตที่ทำให้ เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดขึ้นมาในที่นี้ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน fx ตัวนี้ให้กราฟรูปพาราโบลาคว่ำอยู่แล้วนะครับถ้าเราลองศึกษาดูดีๆนะครับขณะที่ค่าวิกฤตตรงนี้เราก็จะได้ว่า40เนี่ยนะครับลบ 4x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0 x ค่าวิกฤตของเราคือเลขอะไรครับเลข10เพราะฉะนั้น x เป็น10เนี่ยให้ค่าสูงสุดอยู่แล้วพาราโบลาความนะครับให้ค่าสูงสุดอยู่แล้วหรือว่าถ้าเรากลัวเราก็ไปพิจารณาดูก็ได้นะครับพิจารณาดูก็ได้ว่าค่าวิกฤต x เป็น10นะความชันเป็น0นี่เป็น x นะครับอันนี้เป็นความชันถ้ามากกว่า10อย่างเช่น11เนี่ยนะครับถ้า11เนี่ยความชันเป็นยังไงครับติดอะไรครับติดลบตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าเขาขึ้นแล้วเขาหยุดแล้วเขาก็ลงมันให้ค่าอะไรอยู่แล้วครับสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ค่าสูงสุดขณะ x เป็น10พื้นที่ของเรานะครับfx นะครับ fx ของเราเมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ40 x ลบอะไรครับ 2x กำลัง2
เพราะฉะนั้น F10 นะครับก็คือพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับก็ได้40คูณ10นะครับลบ2คูณ10กำลังอะไรครับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้400นะครับลบเท่าไหร่ครับ200เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ที่200ถ้าเราจะตอบก็คือพื้นที่รวมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็เท่าไหร่ครับ200นะครับตารางเมตรนะครับโอเคนะครับสำหรับโจทย์สถานการณ์แรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ